การสำนึกขอบคุณคือการเยียวยาอารมณ์การสำนึกขอบคุณช่วยเชื่อมตัวตนระดับอารมณ์เข้ากับหัวใจและเชื่อมเข้ากับวิญญาณผ่านหัวใจตัวตนระดับอารมณ์เป็นกระแสพลังงานที่สั่นสะเทือนรอบตัวเธอไม่หยุดหย่อนเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณชีวิตรู้ซึ้งถึงคุณค่าของผู้คนเหตุการณ์และพลังจากมิติที่อยู่เหนือขึ้นไปตัวตนระดับอารมณ์ของเธอจะเริ่มยกระดับขึ้นพลังงานให้สูงขึ้นและดีขึ้นอารมณ์เป็นเสมือนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนและวัตถุต่างๆเข้ามาหาเธอถ้าเธอสงบอารมณ์และปล่อยวางเธอจะได้สิ่งที่ต้องการง่ายขึ้นแต่เธอต้องมีเจตจำนงและเจตนาเป็นเครื่องนำทางด้วยถ้าเธอรู้สึกสงบเยือกเย็นเธอจะจดจ่ออยู่กับตัวตนขั้นสูงได้ง่ายขึ้นและจะยิ่งได้รับสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งอารมณ์ของเธอจะสงบลงและเกิดการยกระดับขึ้นพลังงานของตัวตนระดับอารมณ์ความสำนึกขอบคุณจะส่งผลต่อหัวใจและเข้าถึงหัวใจได้ง่ายที่สุดถ้าเธอต้องการเชื่อมต่อหัวใจของเธอกับของผู้อื่นจงส่งต่อความรู้สึกขอบคุณผ่านกระแสจิตไปยังคนผู้นั้นแล้วเธอจะยุติความขัดแย้งทางพลังงานระหว่างกันโดยอัตโนมัติถ้าสัปดาห์นี้เธอพบเพื่อนๆจงสังเกตและชื่นชมสิ่งดีๆในตัวพวกเขาจงแน่ใจว่าเธอชื่นชมพวกเขาจากส่วนลึกของหัวใจไม่ใช่ยกยอปอปั้นถ้าเธอสามารถหาเรื่องคุยที่แสดงว่าเธอชื่นชมสิ่งที่พวกเขาเป็นเธอจะยกระดับการสนทนาให้เป็นการสื่อสารระดับหัวใจได้ทันทีความรู้สึกขอบคุณและการเห็นคุณค่าจะช่วยเปิดทางสู่จักรวาลในระดับที่สูงขึ้นการเห็นคุณค่าช่วยให้เธอใช้หัวใจมันจะเปิดหัวใจเธอและทำให้เธอได้รับความรักมากยิ่งขึ้นสัปดาห์ถัดไปเมื่อเธอนึกขึ้นได้จงมองให้เห็นคุณค่าของทุกคนที่เธอพบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักคนแปลกหน้าหรือเพื่อนร่วมงานลองสังเกตดูว่าเธอจะแสดงความขอบคุณและความชื่นชมพวกเขาได้หรือไม่จงชื่นชมพวกเขาจากหัวใจความรู้สึกขอบคุณจะพาเธอออกจากโลกแห่งความคิดและการตัดสินหลายคนถูกกักขังอยู่ในโลกความคิดแต่เมื่อเธอรู้สึกขอบคุณผู้อื่นเธอจะออกไปจากโลกแห่งการตัดสินถูกผิดดีเลวและกลับมาใช้หัวใจอีกครั้งเมื่อเธอหลุดพ้นจากโลกความคิดแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ช่วยให้จักรวาลเชื่อมต่อกับเธอโดยตรงมากขึ้นการใช้ความคิดมักสร้างความสับสนแก่เธออย่างมากและนั่นจะทำให้เธอได้รับสิ่งที่เธอต้องการยากขึ้นเมื่อตัวตนระดับความคิดตัวตนที่คิดตลอดเวลารู้สึกถึงการเห็นคุณค่าตัวตนที่กำลังกังวลและลังเลสงสัยของเธอจะเงียบสงบลงการเห็นคุณค่าช่วยประสานตัวตนต่างๆของเธอเข้าด้วยกันภายใต้รูปลักษณ์ใหม่และช่วยยกระดับขึ้นพลังงานได้ด้วยเมื่อใดที่เธอรู้สึกขุ่นเคืองใจกังวลหรือรู้สึกไม่ดีจงหยุดพักและขอบคุณสิ่งดีๆที่เธอมีการสำนึกขอบคุณช่วยเธอเข้าถึงจิตไร้ตัวตนซึ่งเป็นจิตที่เชื่อมระหว่างสมองซีกขวาและสมองซีกซ้าย
หรือความเป็นหญิงและความเป็นชายสมองซีกขวาทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การอย่างรู้ภายในและความรู้สึกส่วนสมองซีกซ้ายทำงานเกี่ยวกับตัวเลขรูปทรงและตรรกะจิตไร้ตัวตนไม่ได้ทำงานกับสมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวาแต่จะเชื่อมสมองทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเกิดเป็นแนวคิดใหม่ซึ่งอยู่นอกกรอบความเชื่อและความจริงตามวิธีคิดทั่วไปเธอจะรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาเห็นทางออกใหม่จากปัญหาเดิมๆเกิดแรงดลใจหรือความอัศจรรย์ใจจิตไร้ตัวตนสามารถมองชีวิตเป็นภาพรวมเธอจึงคิดอะไรได้เร็วขึ้นจิตไร้ตัวตนมีวิธีคิดใหม่มากมายซึ่งอยู่นอกกรอบวิธีคิดทั่วไปจิตไร้ตัวตนจะไม่คิดในแบบที่เธอเคยคิดจิตไร้ตัวตนคืออัจฉริยภาพซึ่งอยู่ในตัวเธอทุกคนจิตไร้ตัวตนเลือกใช้ความคิดที่ดีงามของเธอซึ่งจะเกื้อกูลวิวัฒนาการของเธอได้ดีเยี่ยมหากเธอพร้อมจะใช้มันบ่อยๆเธอสามารถเลือกใช้ความคิดในทางดีงามให้บ่อยขึ้นได้ความรู้สึกขอบคุณจะพาเธอเข้าถึงหัวใจและจิตไร้ตัวตนได้โดยตรงเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณเธอจะนำแสงสว่างผ่านทางหัวใจเข้าสู่มงกุฎจักระบริเวณกลางกระหม่อมเพราะว่าเมื่อแสงสว่างมีเพิ่มมากขึ้นหัวใจของเธอจะเปิดกว้างมากขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์และสิ่งดีๆจะถูกส่งมาให้เธอได้มากยิ่งขึ้นแม้อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแต่เธอได้สร้างช่องทางเปิดรับสิ่งดีๆขึ้นแล้วลองจินตนาการว่าความรู้สึกขอบคุณช่วยเธอเข้าสู่โลกภายในและยกระดับขึ้นพลังงานของตนเพื่อเข้าถึงภูมิปัญญาขั้นสูงที่มีอยู่ในจักรวาลจักรวาลรับฟังความสำนึกขอบคุณจากเธอจักรวาลรับรู้และซาบซึ้งได้แน่นอนแล้วเธอจะได้รับพลังงานกลับมาจากจักรวาลด้วยเช่นกันทุกคนมีความปรารถนาและความปรารถนาสร้างสิ่งที่ฉันเรียกว่าตัวตนแห่งความปรารถนาขึ้นมาเธอต้องการสิ่งต่างๆในชีวิตถ้าฉันถามว่าตอนนี้เธอต้องการสิ่งใดอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีตอนนี้เธอจะตอบฉันได้หากหยุดคิดสักครู่เมื่อเธอรู้สึกขอบคุณมันจะส่งผลต่อตัวตนแห่งความปรารถนาตัวตนแห่งความปรารถนาค่อนข้างไม่อยู่เฉยเช่นเดียวกับตัวตนระดับอารมณ์แต่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันไม่มีและสิ่งที่มันต้องการสร้างขึ้นเสมอตัวตนแห่งความปรารถนามีจุดมุ่งหมายเพื่อนำรูปลักษณ์ใหม่แรงจูงใจและพลังสร้างสรรค์มาให้เธอกระนั้นตัวตนแห่งความปรารถนาก็ยังสร้างความรู้สึกพุ่งพล่านได้เช่นกันเพื่อย้ำเตือนถึงสิ่งที่เธอยังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้สร้างขึ้นความปรารถนาอาจท่วมท้นตัวเธอได้ถ้าเธอมีสิ่งที่ไม่สมหวังมากเกินไปความรู้สึกขอบคุณจะช่วยให้ความปรารถนาสงบลงและมองเห็นว่าได้ทำอะไรไปแล้วมากมายลองคิดว่าความปรารถนาคือตัวตนอีกด้านของเธอที่สร้างสิ่งต่างๆที่เธอต้องการมาตลอดการรู้สึกขอบคุณจะสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ตัวตนนั้นปกติตัวตนด้านนี้ไม่ได้มองว่าเธอสร้างอะไรมาบ้างแต่คอยพร่ำบอกว่าเธอทำอะไรได้บ้าง
และต้องทุ่มเทให้มากขึ้นตัวตนด้านนี้จะหาอะไรมาให้เธอทำตลอดเวลาถ้าเธอปลื้มใจว่าได้ทำอะไรไปแล้วมากมายเธอจะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความพุ่งพล่านของมันลงและสร้างกำลังใจให้ตัวตนด้านนี้ทำสิ่งสร้างสรรค์ได้มากขึ้นยังมีตัวตนอีกด้านหนึ่งนั่นคือเจตจำนงแต่ละคนเห็นภาพของเจตจำนงต่างกันบางคนอาจเรียกมันว่าพลังใจ willpower เจตจำนงคือความสามารถในการชี้นำพลังงานของเธอไปยังจุดหมายที่เธอต้องการหลายคนอยากยกระดับขึ้นพลังงานให้สูงและละเอียดขึ้นมีสันติสุขความเบิกบานความพึงพอใจและการปล่อยวางมากกว่าเดิมเจตจำนงคือพลังงานที่ไหลผ่านตัวเธออย่างต่อเนื่องเหมือนสายธารแห่งพลังงานที่ไหลผ่านเธอตลอดเวลาเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณเธอจะเพิ่มพลังให้เจตจำนงเจตจำนงไม่ใช่พลังใจจะเชื่อมเข้ากับหัวใจของเธอและคอยชี้นำให้เธอทำสิ่งที่รักยิ่งเธอชื่นชมตนเองและเห็นคุณค่าทุกอย่างในชีวิตเธอจะยิ่งเชื่อมหัวใจเข้ากับเจตจำนงได้มากขึ้นซึ่งช่วยเธอสร้างสรรค์สิ่งที่หัวใจเธอต้องการมาตลอด